เช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทมีเรียนะฮะสวยมากดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาค่ะสวยไหมคุณเอกราชสวยเดี๋ยวก็ตลกนะนัทเป็นคนที่แบบโกโก้ใช่ปะก็ได้ค่ะก็ได้หมดค่ะได้หมดคือทำไมทำตัวหนิหนมเนียนเงี้ยคุณเอกราชใช่คือก็นัดเข้าวงการตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ไม่ประเด็นไม่ที่นัดเข้าวงการตั้งแต่เมื่อไหร่คุณรู้จักเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เราผมดูเขาดังทีวีบ้างอะไรบ้างขำๆไงแฟนก็ได้เห็นปากไปยังเติมปากละมาตัวไม่แดงอ่ะซูมแล้วเห็นเขาชอบชอบผู้ชายปากแดงเติมปากสู้นัดเหรอเห็นนัดเขาชอบผู้ชายปากแดงอย่างเข้าใจจะทักขึ้นมาทำไมเป็นชมเป็นชมพูมันเริ่มแล้วเลยเธอเนี่ยเนี่ยปากเป็นสีชมพูชมพิ้งใช่ไหมค่ะทำไมชอบผู้ชายปากแดงอ่ะเปล่าค่ะบังเอิญเขาแดงเองไม่ได้ชอบที่ปากค่ะแล้วชอบที่ไหนกันก็ชอบต้องถ้าผู้ชายก็ต้องชอบที่นิสัยใจคอเป็นหลักค่ะเขาสบายดีไหมสบายดีค่ะสบายดีค่ะใช่หรือเปล่าคนเนี้ยโอ้ยใส่เสื้อสีแดงนะไม่เห็นปากแดงเลยฮะนี่ไงโอ้โหใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเขินค่ะคือเรียนเชิญมาผมแทรกนิดหนึ่งนะค่ะมีข่าวด่วนเข้ามาตำรวจปราบยาเสพติดโดยผู้จัดการเองนะฮะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแหล่งผลิตยาไอซ์ซึ่งคาดว่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่หมู่บ้านกรีนพาร์คที่พัทยานะครับไปพบแล็บขนาดใหญ่ทันสมัยมากแล้วพบยาไอซ์ตอนนี้แล้วของกลาง20กิโลกำลังค้นเพิ่มนะฮะอาจจะพบมากกว่านี้ควบคุมตัวชาวอิหร่านได้3คนกำลังสอบปากคำนะฮะนี่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นแล็บผลิตยาไอซ์ที่ใหญ่มากใช่ที่วันนี้เชิญคุณนัดมาเนี่ยก็เพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตการกุศลมาฝากแฟนๆวันที่1ธันวาคมใช่ค่ะที่ไหนก็ที่สวนเบญจสิรินะคะสวนเบญจสิริก็อยู่ตรงแถวๆใกล้ๆเอ็มโพเรียมอ่ะค่ะใกล้ๆเอ็มโพเรียมค่ะใช่ค่ะตรงนี้เองใช่เป็นดนตรีในสวนเหรอใช่ก็คือเหมือนเป็นคนในเมืองอ่ะนะคะก็คือคอนเสิร์ตนี้นะคะชื่อว่าคนเมืองรวมใจนะคะจุดเทียนชัยถวายพ่อนะคะรวมพลังคนรักพ่อนะคะก็จัดที่สวนเบญจสิริค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตใช่แล้วค่ะก็จะแสดงกันในวันที่1ธันวาคมนี้แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปค่ะถึงกลางคืนเลยใช่ค่ะมีจุดเทียนชัยถวายพระพรมั้ยมีค่ะมีก็เหมือนกับว่าอยากให้คนในเมืองนี้จริงๆก็มีหลายจุดใช่มั้ยคะที่เขาจะมีการจุดเทียนชัยแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงซึ่งก็อยากจะให้คนในเมืองที่ไม่รู้จะไปไหนไกลๆหรือว่าเขาอยู่ในย่านนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ไปร่วมกันเทิดพระเกียรติในวันนั้นด้วยนะคะก็ดีมากมายเลยค่ะมากันเยอะมากเลยนะคะก็จะมีคุณบุรินนะคะคุณไบรเดอร์ค่ะคุณปั่นไพบูลย์นะคะคุณตุ๊กวิยดาคุณหนึ่ง ETC คุณมัมลาคอนิกนะคะแล้วก็คุณก้องการุณแล้วก็ยังมีวงที่เป็นวงบิ๊กแบนด์นะกว่า50ชีวิตด้วยกันนะคะมาเล่นบรรเลงบทเพลงด้วยค่ะแล้วก็มีนัดด้วยวันนั้นก็จะเป็นการเล่นแบบดนตรีแบบสดเลยในสวนใช่ใช่แล้วค่ะโอ้แล้วบรรยากาศดูบิ๊กแบนด์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เพลงพระชนิพนธ์มีค่ะมีเพลงพระราชนิพนธ์เพลงเทิดพระเกียรติด้วยมีค่ะแล้วก็มีเพลงของศิลปินที่แต่ละท่านก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านรู้จักกันดีก็จะนำมาร้องแบบหลากหลายเป็นแบบที่นัดร้องเพลงอะไรบ้างคะก็ของนัดนะคะก็จะมีเพลงใกล้รุ่งนะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะแล้วก็มีเพลงด้วยมือของเธอเป็นเพลงของตัวเองนะคะเพลงนี้นานมากแล้วนะคะแล้วก็เพลงฮีโร่นะคะแล้วก็ของขวัญจากก้อนดินซึ่งก็เป็นการร้องเพลงรวมหมู่กันค่ะไหนด้วยมือของเธอร้องไงค่ะสักนิดนึงสักนิดนึงก็อยากบอกเธอเหลือเกินอยากให้เธอได้ฟังอยากตอบแทนเธอด้วยคำหนึ่งคำแล้วก็ไปเรื่อยๆผู้ชายปากได้ของผมซาบซึ้งเลยคือปากกับคุณเติมได้แต่กล้ามเนี่ยคุณไม่มีทางเท่าเขาอ่ะคุณเอกราชผมละเกินเร็วไปเท่านั้นแหละนี่แหมเป็นอย่างนี้ทุกเทปหรือเปล่าเนี่ยเกิดเร็วโอ้โหไม่เป็นไรค่ะก็ไม่แล้วได้ข่าวว่าจะแต่งกันปีหน้าจริงไหมฮะก็ยังไม่ได้สรุปค่ะจริงๆแล้วก็ยังแบบขอใช้เวลาทำงานอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะใช่ไหมฮะคือบางทีก็มีข่าวอะไรออกมาทำให้เกิดความก็แล้วยุ่ยใหญ่ตะแคงรั่วหมีเหมือนกันจำได้ก่อนหน้านี้หวั่นไหวบ้างไหมหนูไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ใช่ไหมฮะจริงๆก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าศึกษากันในระยะเวลานึงแล้วอะค่ะก็รู้จักแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ห้ามเขาแสดงออกเยอะนะเนี่ยแสดงออกเยอะยังไงอะคะ
โอ้ยไปงานช่อง3จำได้ใช่ไหมฮะหรือไปไหนแต่ไหนเขาประกาศนะยังไงคะว่าไงก็ประกาศบอกรักนัดตลอดเวลาอ๋อที่ยิงไม่เข้าด้วยมีอยู่รอบนึงอะฟุตบอลใช่ฮะลูกนี้เพื่อนนัดแล้วยิงตาลูกโดนเกรงไงเขาเขินเขาอะไรก็ไม่รู้เขินกันแต่ว่าเลยเขินนัดนัดไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คงจะแบบว่าประมาณว่าวืดอะค่ะลูกวืดอันนั้นนะลูกวืดปีหน้าเขาจะเป็นผู้จัดแหละค่ะจะมาช่วยงานกันไหมก็จริงๆก็ยังไม่ได้ถนัดมากนะคะถ้าเบื้องหลังจริงๆก็คงต้องรับผิดชอบเยอะเหมือนกันแต่ไม่มั่นใจค่ะก็อาจจะต้องศึกษาไปอีกสักพักนึงงั้นถ้าเบื้องหน้าล่ะคะแบบคนนึงเป็นผู้จัดด้วยเป็นพระเอกด้วยแล้วก็พี่นัทเป็นนางเอกด้วยอย่างเงี้ยมีโอกาสมั้ยก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะยังไม่มั่นใจอาจจะมีก็ได้อนาคตเขินคือดูมาดนิ่งเหลือเกินคือคลายคลายจริงๆเขาไม่ได้นิ่งขนาดนี้นะมีขำด้วยจริงๆเป็นยังไงคะคือตัวจริงเขาเนี่ยคือถ้าต้องสนิทก่อนนะต้องแบบค่อนข้างรู้จักอะถ้าไม่รู้จักเขาก็จะเฉยๆคือเขาค่อนข้างเป็นคนสุภาพด้วยบุคลิกนะคะพูดจาก็นิ่มๆแต่ว่าจะหน้าตายเหมือนกันแล้วก็ถ้าสนิทแล้วเขาจะแซวเขาจะกัดนิ้วถ้าเกิดรู้จักนะเนี่ยเลยจะต้องมีลวนลามเล็กน้อยอะไรจริงต้องไม่ถามนักแสดงที่เล่นกับเขาอะค่ะแบบบางทีชอบแบบว่าจับนู่นจับนี่ให้แบบเสียเซลล์อะให้ผู้หญิงเสียเซลล์อะเช่นแบบลูดนู่นลูดนี่โอ้ยตายละให้เราเสียเซลล์ใครละลูดจะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยไปโรคจิตแล้วเนี่ยบ่อยโดนบ่อยแย่แกล้งแย่แล้วก็เห็นน้องยาย่าล่าสุดนี้เขาเล่นมาใช่ใช่ทำรุนแรงกับน้องยาย่าเดี๋ยวทำคืนน้องยาย่าแบบโอ้โหบาดเจ็บกับบ้านตัวเขียวเลยค่ะแล้วแรงเขาเยอะเพราะว่าตอนนี้นัดมีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้น้ำหนักตัวเองแล้วค่ะเพราะว่ายกแต่เวทยกเวทนี้มันต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะวันวันยังอยู่กับการฟิตเนสนานไหมสามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงใช่ค่ะเขาจะทำไปเพื่ออะไรเพื่อการแต่งงานเนี่ยสอบไหมยังไงก็เขาทำไปเพื่อการแต่งงานที่เหลือนั้นคือเขาคิดว่าเขาคงต้องการเขาคงจะซาดิสอยู่ลึกๆนะน้องรู้สึกว่าอย่างนั้นแม่อยู่นัดไปบ้าพลังอะไรใส่บ้างเปล่าบ้าพลังค่ะก็แบบคือเขาเนี่ยเป็นคนแบบทำมวยบางทีเขาแบบทำเป็นทำเป็นแบบคล่องๆเร็วๆแล้วก็มาแบบเห็นไหมเห็นไหมแล้วมาเล่นมาแย่มาเล่นมาแย่กับเราอย่างเงี้ยพอนัดบอกนิ่งเลยหมอบเลยหมอบเลยไหมหมอบเลยนี่โอ้โหทุกวันนี้ทำอะไรบ้างใครนัดเหรอคะก็ตอนนี้เล่นถ่ายละครอยู่ค่ะค่ะเรื่องมารกามเทพเป็นเล่นร้ายเป็นครั้งแรกโอ้เล่นแบบร้ายแต่ต้องยอมรับนะครับคุณอาบติชาตินะคุณปากแดงยังไงเนี่ยแฟนคุณสวยจริงค่ะกี่ปีผ่านไปนี่เหมือนเดิมตลอดนะคะอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาถึงอายุจริงๆน้องไว้เป็นแฟนเพลงตั้งแต่แบบสมัยแบบมัธยมบ้างใช่ใช่แล้วพี่นัทก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยคนนี้ตอนนั้นพี่ก็ขาสั้นอยู่แล้วเป็นแฟนพี่ก็ฉีดฟอร์มาลีนอยู่ทุกวันช่วงหน้ากลับมาครอบครัวบันเทิงต่อนะฮะเดี๋ยวจะอ่านข่าวครับค่ะเรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับกลับมาว่ากันต่ออ่ะหนูนัดมีเรียของพระเอกปากแดงช่วยอ่านข่าวพระเอกปากชมพูด้วยก็ได้แจกลายเซ็นดาราช่อง3เมื่อวานที่วันแรกใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมประจำปีของทางช่อง3นะคะก็เกี่ยวกับการแจกลายเซ็นของดารานะคะปฏิทินปี2556ค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีแฟนๆมารอต่อคิวกันมากมายเลยนะคะตั้งแต่ช่วงสายนี่กว่าพันคนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีนักแสดงมาแจกลายเซ็นกันกว่า20คนค่ะทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากันหมดเลยนะคะมีทั้งคุณเคนธีรเดชคุณเชอรี่เขมักษรนะคะคุณเบนพชิตาคุณปอทฤษฎีแล้วก็รุ่นใหม่ๆนะคะอย่างที่มากันปีแรกนะคะก็คือน้องพรีมนะคะณรานิตานะคะขออภัยนะคะแล้วก็น้องมิวลักนารานะคะคุณเจมจิรายุนะคะแล้วก็ดีใจกันมากเลยนะคะที่ได้เห็นแฟนๆมากันเยอะขนาดนี้นะคะก็ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากนักแสดงดีกว่าว่ามากันแล้วเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ว่าคนจะเยอะขึ้นทุกปีแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะอากาศอาจจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะฝนฟ้าตกยังไงก็แฟนๆก็มากันนะครับก็ดีใจนะเรามาก็มีคนมารอมาอะไรก็ชื่นใจครับถ้าเห็นพวกแฟนๆมาต่อคิวกันแล้วก็แบบเนาะเห็นเขาพยายามที่อยากจะมาเจอพวกเรานะโอ้แฮปปี้เนาะขอบคุณมากแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกนักแสดงทางช่อง3ใช่ก็ยังเหลืออีก2วันนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้รับลายเซ็นของพี่นักแสดงทุกคนยังไงก็อยากให้มาไหนๆก็ซื้อปฏิทินแล้วก็อยากให้มีลายเซ็นของพวกเราอยู่ด้วยค่ะมาเจอกันครับมาสนุกด้วยกันครับผมนี่ฮะโอ้โหอย่างนี้ใครอยากโอ้เชอรี่นะใช่แล้วค่ะหยาดใช่ไหมฮะค่ะนี่ขนาดเมื่อวานนี้ฝนตกนะมากันอย่างแน่นเป็นพันเลยวันนี้ช่อง3
เป็นวันที่2ยุ่งแน่ๆเพราะว่ามุนินมาใช่มากันตามากันนะคะแรงเงามากันด้วยนะคะก็คือนำโดยน้องเจนนี่นะคะเทียนโพสวรรค์แล้วก็แอฟทัศกรนะคะคุณป๋อวันเป็นครั้งแรกเลยที่คุณป๋อได้มาแจกลายเซ็นกันด้วยนะคะคุณซิริต้าค่ะแล้วก็คุณซิริต้านะคะคุณโลมนะคะแล้วก็อเล็กซ์นะคะแล้วก็มาริโอด้วยนะคะเคนภูมิภูมิแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวค่ะนี่แหละเคนภูมิภูมิก็มานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มุนินกับวีกิตมานะบอกไว้ก่อนมุนินกับวีกิตมานะเอ้ามาจำเสนอข่าวเรื่องครอบครัวสักเรื่องนึงเตรียมตัวเอาไว้เอาเรื่องป๋อกับเออ่ะค่ะค่ะป๋อกับเอนะคะแหมคู่รักคู่นี้น่ารักมากๆเลยนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้นะคะคุณเอนี่ตอนนี้ตั้งท้องได้5เดือนแล้วนะคะโอ้โหอันเตอร์ซาวด์แล้วด้วยนะคะได้ลูกผู้ชายค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะคะเหินลูกคนแรกมากๆเลยนะคะไปหาเลิกคลอดมาแล้วด้วยค่ะไม่ค่อยเหอเลยนะคะกับพระอาจารย์ที่นับถือนะคะโดยตั้งกำหนดวันคลอดนี้นะคะวันที่4เมษายนปีหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็ได้ทักเอาไว้นะคะหมอดูนะคะได้ทักไว้ว่าลูกคนนี้นี่จะแบบจะทำให้คุณพ่อคุณแม่นี่รุ่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ดีมากๆเลยทั้งเรื่องการงานการเงินจะดีมากๆยังนี่ยังไม่ทันจะคลอดออกมาเลยก็คุณพ่อคุณแม่ก็รับทรัพย์นะคะถ่ายโฆษณากันไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณป๋อนี่ก็ยังจะประคบประหงมคุณเอ๋ด้วยค่ะทั้งคู่เลยนะทั้งคุณลูกด้วยนะคะมีอะไรจัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินตอนนี้คุณเอ๋น้ำหนักเพิ่มขึ้นเกินโควต้าของคุณแม่แล้วที่ท้อง5เดือนต้องน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เกินไปแล้ว10กิโลด้วยกันนะคะตอนนี้คุณหมอสั่งห้ามงดแป้งแล้วคือในท้องคงไม่ถึง10กิโลเด็กอะที่เหลือเป็นมาจากไหนแล้วนั่นก็เนี่ยแหละค่ะจากการที่รับประทานเจริญอาหารเป็นพิเศษนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณป๋อเขาบอกว่าถึงคุณเอ๋จะแบบอ้วนท้วนขึ้นนะคะแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมอยากฟังเสียงหน่อยคู่นี้ฟังหน่อยคุณหมอบอกว่างดแป้งทุกมื้อให้งดแป้งเลยเพราะว่าน้ำหนักเกินค่ะ10โลคือหมอบอกว่าอย่างเงี้ยคลอดได้แล้วอะไรแล้วพี่หมอเป็นไงบ้างหัวล้อดังอ่ะก็กินซะขนาดนั้นนะฮะโอ้โหกลัวลดไม่ลงตอนนี้กลัวหิวมากกว่าคือแบบเดี๋ยวค่อยลดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้หิวอ่ะตอนนี้หนักกี่กิโลแล้วคะพี่เอ๋หูย60กว่าแล้วว่าคุ้มใหญ่มากอ่ะโอ้ยลดไม่ลงก็ไม่เป็นไรผมรักที่จิตใจโอ้ยขอจะคอยดูเอาละฮะน่ารักมากใช่ปล่อยออกมาเหมือนป๋อตรงแหนวออกมาเลยอะไรคะตรงแหนวตอนที่เขาพยายามกันเนี่ยเขาได้รับคำแนะนำจากพวกเราว่าไปอย่างนี้ตรงแหนวเข้าไปเลยอ๋อมาไปรู้ไว้กระซิบบอกถ่ายมืออย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวจะจำท่าไว้นะจำท่าอะไรกันไม่ถึงท่าถ่ายมือเนี่ยค่ะเราลากันไปในเรื่องของศิริต้านะฮะเมื่อวานนี้ไปบริจาคเลือดครั้งแรกสำเร็จใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ก็เขาเรียกว่าไงก็ยังมีความใจกล้านะถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของเขานะคะก็สามารถที่จะบริจาคได้โดยการผ่านทางกล้องเลยค่ะบอกว่าเจาะเลยค่ะดูได้เลยค่ะให้เห็นกันสดๆเลยนะคะเข็มใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นหวั่นที่ผ่านมาเห็นบอกว่าก็ไม่ค่อยจะผ่านเกณฑ์เท่าไหร่นะคะจากการพักผ่อนน้อยน้ำหนักไม่ถึงอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะแต่เขาก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ไม่กล้ามองเข็มจริงๆแล้วทางสภากาชาดไทยนี่ก็ขาดแคลนไปอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าคลังเลือดคลังเลือดสำรองนะคะแต่ตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วแต่จริงๆก็อยากจะให้ร่วมบริจาคกันต่อเนื่องอีกนะเพราะว่าอย่ารอให้วิกฤตใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้นะคะก็แถวๆวันที่27ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีเทศกาลปีใหม่กันด้วยนะคะช่อง3นี่ก็จัดงานภายในด้วยนะคะก็เชิญดารานักแสดงแล้วก็ผู้ประกาศพนักงานช่อง3มาบริจาคเพื่อที่จะทำบุญปีใหม่กันด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยหลายท่านก็รอลุ้นกันว่าเฮ้ยฉันจะเจอแบบไหนยังไงนะคะก็ถือได้เป็นการทำบุญอ้าวนี่นะฮะจับคุณอ้ำมาบริจาคด้วยนะใช่ค่ะวันที่ยิ้มแข็งเข้ารูปแบบหนูให้สองข้างเลยค่ะอย่างนี้เลยต้องมั่นใจเข้าพิธีเวลาสาวเจ้าคนนี้ขอบคุณมากยินดีมากเลยค่ะขอบคุณนะแล้วไปฟังเสียงเพราะๆกับคุณนัทหนึ่งในศิลปินที่กลับมาบนเวทีที่อุทยานเบญจสิริวันที่1ธันวาคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ